สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเรนเจอร์ตัวแจกฟรีนะครับโคโรโบรอบนี้เรนเจอร์ตัวแจกฟรีเป็นกีรันนั่นเองนะครับในอนิเมะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับกีรันเป็นอาจารย์ของเอลิสนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ของรูเดียสด้วยนะครับสอนดาบให้กับรูเดียสนะครับส่วนล็อกซี่เป็นอาจารย์สอนเวทให้กับรูเดียสนะใครมีเวลาว่างนะครับแนะนำว่าควรจะต้องไปดูนะค่อนข้างจะสนุกนะครับนอกจากสนุกแล้วนะครับยังมีกิจกรรมแจกโต๊ะข้าวชาตินะครับเดี๋ยวเขามีคำถามอื่นๆอีกนะครับที่ซ่อนอยู่ใน EP ต่างๆก็ไปดูกันได้นะครับที่ช่อง YouTube Muse Thailand ทำคลิปไป2คลิปแล้วนะครับกิจกรรมของเพจ Ranger นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับมาจากพาร์ทเนอร์นะครับช่อง Muse Thailand นั่นเองนะครับกีรันนะครับในอนิเมะเนี่ยหลายคนชื่นชอบมากๆนะครับนอกจากเป็นสาวทรงโตแล้วนะครับก็ยังเก่งด้วยนะแต่พอมาเป็นตัวละครในเกมเรนเจอร์นะครับเป็นตัวแจกฟรีอันนี้คือเซ็งล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวแจกฟรีนะครับทำใจเอาไว้เลยนะครับว่าความเก่งกาจจะต้องลดน้อยลงมากๆนะครับถ้าจะใช้งานจริงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นสมัยนี้นะครับอาจจะแบบว่าทอง3ลงไปนะเผลอๆอาจจะต้องเป็นหลีกเงินเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลีกทอง2ทอง1ค่อนข้างจะโหดคือโหดเลยอ่ะผมว่าทอง3ก็จะเหนื่อยแล้วนะสำหรับการใช้ตัวกีแลนนะครับถ้าจะใช้เนี่ยก็คงจะเป็นการเน้นชนะธาตุนะแล้วแบบเอายืนขัดขวางนะครับอันนี้ก็พอจะได้อยู่นะครับมาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะครับผมบวก6แล้วนะครับก็ได้จากสเตตวิ่งนะครับแล้วเก็บจากสเตตพิเศษนะครับกีแลนเป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับมีพลังโจมตีกายเดิมเวล142,000นะครับน้อยมากนะแม็กซ์นี่ประมาณ 380,000 ยังไม่ถึง 400,000 เลยนะครับคือเรียกได้ว่าพลังโจมตีกายเดิมต่ำมากนะครับพลังชีวิตนะครับเวล140,900,000นะครับแม็กซ์นี่35,000ต้องปั้นแม็กซ์อย่างเดียวอะถ้าจะใช้จริงๆจังๆนะไม่งั้นนี่คือไม่ไหวนะครับเอาง่ายๆมีตัวดีกว่านี้อีกเยอะนะผมก็เก็บสะสมนะครับสวยงามนะครับก็จะทำไฮเปอร์แม็กซ์ P100นะครับเก็บสะสมแน่นอนนะครับตัวนี้คือด้วยความที่ว่าตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นตัวชนใกล้นะครับใครขาดตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็เลยพอจะใช้ได้อยู่นะก็ไปขวางตัวธาตุไฟนะครับง่ายๆนะครับเคลื่อนที่75อันนี้ก็ค่อนๆไปทางช้าแล้วนะความเร็วในการโจมตีถือว่าใช้ได้เลยนะครับคูราเรนเจอร์ไม่ปกตินะอัลตร้า12ไฮเปอร์17นะครับปล่อยตัวช้ามากแต่ว่าแร่ธาตุใช้น้อยถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับสกิล1ครับดาเมจหลัก20เท่านะครับแล้วก็ดาเมจพิษ2เท่า6วินะครับแล้วก็ลดต้านสกิลของศัตรูจริงๆเนี่ยสกิลดูดีมากนะครับแต่ว่าความกว้าง180จุดเท่านั้นนะครับคูลดาวน์สกิล12วิบวกกับค่าตีกายเดิมที่ต่ำมากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่โหดเลยนะครับสกิล2ก็ไม่มีอะไรนะลดกันเวทลดหลบหลีกนะครับกว้าง200จุดนะครับคูลดาวน์สกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9ความสามารถไฮเปอร์นะครับเมื่อตายแล้วก็ได้แลกคืนมา75เปอร์นะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะการใส่เกียร์เนี่ยถ้าจะเอาไว้ถึกอย่างเดียวไปยืนขวางธาตุไฟเนี่ยก็มีแต่เกียร์ฟรีใช่ไหมพรไม่กวาดรองเท้าก็เป่านะครับเกียร์ใส่บัฟไปเลยนะครับถ้าต้องการเอาดาเมจจริงๆเนี่ยก็ธนูครับช่องกลางก็โล่นะครับหรือเกียร์ที่ดีสุดนะช่องสุดท้ายอะไรก็ได้นะครับเน้นหลบสกิลเป็นหลักนะครับตัวนี้เนี่ยจับมานะครับแล้วปั้นแม็กซ์เนี่ยเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าภารกิจเดิมเนี่ยมันจะได้เป็นกบดำอัลตร้า1ตัวใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นแต้มเรนเจอร์นะครับซึ่งเสียดายอยู่เหมือนกันนะเอาจริงเสียดายจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเกมเขามีข้อจำกัดในการแจกเขาจะแบบไม่แจกโอเวอร์เกินไปนะซึ่งพอเอามาแจกในส่วนของพาร์ทแล้วเนี่ยก็เลยมีการยกเลิกกบไปหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ค่อนข้างจะน่าเสียดายครับก็ต้องรอดูนะอนาคตจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีการปรับแจกเพิ่มเติมอีกไหมนะแต่ว่ากิจกรรมก็แจกกันเยอะนะคือกบเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแจกในกิจกรรมนะครับส่วนใช้เป็นตัวบัฟคะแนนผมก็จับมานะครับ2ชุดนะอัลตร้า1นะครับนี่อัลตร้า1ตัวนะครับแล้วก็ไฮเปอร์1ตัวใช้เป็นตัวบัฟคะแนนในสเตตวิ่งนะครับก็อย่างน้อยก็พอมีประโยชน์บ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่สเตตหลักนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของสกิลการใช้งานเนี่ยพอจับเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงผมก็เก็บสะสมอยู่แล้วนะได้ธาตุเหลือ665ปล่อยออกมาครับไม่ได้มีสกิลบัฟหน้าป้อมอะไรนะครับค่อนข้างเท่นะสกิลไม่ออกครับสกิลเงียบออกแล้วนี่สกิล1ครับเป็นดาเมจนะครับโอ้แต่ว่านี่คือขนาดใส่เกียร์ดีมากเลยนะ
โอ้โหยังไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะครับอันนี้สกิล1ฟาดนะครับก็เป็นดาเมจหลักบวกดาเมจพิษครับคืออย่างที่บอกแหละหวังผลอะไรไม่ได้เลยนะครับใช้งานจริงจังเนี่ยต้องเป็นแบบปลีกล่างๆจริงๆอ่ะหรือจะเก็บแบบเอาสวยๆนะเดี๋ยวไปทดสอบดีกว่าว่าถ้าสมมติไปเจอพวกธาตุไฟเจ๋งๆนะครับมันจะแบบว่ายืนคุยกันได้ไหมเดี๋ยวไปดูดีกว่าคือเบื้องต้นแบบไม่ไหวนะนี่ขนาดเป็นด่านสเตจหลักธรรมดานะครับโอ้โหไปเล่นจริงนี่ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกับคิริวนะครับคิริวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคนถามเยอะนะบางคนอาจจะเพิ่งกลับมาเล่นนะครับในช่วงที่ตอนคิริวออกมานะครับคิริวยังเก่งอยู่นะจริงๆเนี่ยไปย้อนดูก็ได้นะครับโคโลโบเรนเจอร์นะครับเพลย์ลิสต์โคโลโบเรนเจอร์นะครับโอ้โหโดนยิงกระเด็นอันนี้ดูไม่ดีเลยนะถ้าชนะครับแต่ถ้าไปโดนเอฟเฟกต์สกิลง่ายนะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเอาผมกดออโต้เลยดีกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวนะครับนี่รูเดียสออกมาช่วยเลยนะรูเดียสเก่งนะครับผมบอกแล้วนะครับว่ารูเดียสค่อนข้างจะเก่งปั้นแม็กได้นะครับแต่ก็ควรจะต้องมีเกียร์ดีๆเหมือนกันนะคือรอบนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเก่งนะครับรูเดียสแล้วก็เอลิสเนี่ยควรจะต้องมีเกียร์ดีมากๆอยู่เหมือนกันนะคือมันจำเป็นจะต้องให้ยืนนานๆนะครับแล้วก็ติดความสามารถไฮเปอร์นะครับเนี่ยเบื้องต้นครับก็เอาไว้ขัดขวางธาตุไฟก็เรียกได้ว่าสมมุติทีมเราขาดตัวชนน้ำนี่ขนาดแบบว่าโอ้โหธาตุชนะนะยังไม่ไหวเลยครับไม่ไหวจริงๆอ่ะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเสียใจนะเพราะว่าบางคนนี่คือแบบว่าอาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับหรือว่ากลับมาจากซีซั่นแรกคือแบบเลิกเล่นไปหลายปีแล้วนะครับพอเห็นว่ามีโคโลโบรอบนี้หรือมีกิจกรรมอยากจะกลับมาเล่นนะครับบางคนอาจจะชอบกีแลนด์นะครับโดยเฉพาะนะโอ้โหปรากฏว่าไม่ไหวครับพอมาเป็นเรนเจอร์ตัวแต่ฟรีปุ๊บนะครับกากเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าเราเจอบราวไฟมันจะยืนขวางได้ไหมผมนำมาลองเล่นนะสนุกนะครับโอเคไปทดสอบดูนะครับก็ตามที่บอกนะเรนเจอร์ตัวแต่ฟรีนะครับหลังๆนี่คาดหวังอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับแม้ว่าทีมผู้พัฒนาล่าสุดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะก็จะมีหมดนะครับทั้งญี่ปุ่นนะครับเกาหลีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเขาก็ยังคงนะครับอะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆก็ยังเอาไว้อยู่นะส่วนทางทีมไทยนะครับก็จะมีอำนาจในการต่อรองแนะนำมากขึ้นนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเวลามีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นของไทยนะครับควรจะต้องไปร่วมกันเล่นสักนิดนึงเพื่อที่จะนะครับให้กิจกรรมเนี่ยมันดูคึกคักครับแล้วก็เมื่อทางผู้พัฒนาเขาเห็นว่าโหทางนี้ทำแล้วแบบว่าเจ๋งจริงอะไรประมาณนี้นะก็จะแบบว่ามีกิจกรรมครับเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะโดยเฉพาะกิจกรรมไทยเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเมื่อเขาเห็น engagement นะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะจากกิจกรรมไทยเนี่ยเขาก็จะให้เลยนะดันให้เลยครับแต่ของรางวัลก็ตามที่บอกแล้วว่ามันก็จะมีการกักอยู่บ้างยังดีกว่าไม่ได้นะดีกว่าเงียบๆครับคือหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่แบบเท่าไหร่ก็ไม่พอนะต้องการจะได้แบบเยอะๆนะครับยากครับคือการแจกมีข้อจำกัดเนื่องจากว่าเกมเปิดมายาวนานแล้วเขาก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อไปอีกไกลนะครับไกลนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะคือเอาแค่อีก2โคโลโบของปีนี้เนี่ยก็บอกได้ครับว่าบันเทิงแต่เดี๋ยวใกล้ๆว่ากันผมไม่มีการบอกล่วงหน้าแน่นอนนะครับใกล้ๆค่อยมาพูดถึงนะครับตอนนี้เอาเดือนนี้ก่อนเดือนนี้เป็นเดือนโคโลโบนะครับฉะนั้นเนี่ยแสงมืดเก่าโอกาสมาก็จะแทบไม่มีมีได้ตอบว่ามีได้แต่ต้องใช้คำว่าแทบไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองตีกับทีมนี้เพราะว่าเขามีตัวเอริสไฮเปอร์แม็กซ์ครับตามที่บอกนะครับว่ามันควรจะต้องใช้กับทางคอมโบอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ผมมี2บัฟเลยนะครับบัฟจากชินจังครับชินจังที่มาวรินะครับแล้วก็บัฟจากเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับก็กีแลนนะครับกับตัวของเอลิสครับจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกนะเอาผมข้ามการปล่อยตัวนะครับอันนี้โดนครับหยุดปล่อยตัว5วินะครับบางคนเรียกว่าหยุดคุมกำเนิดนะครับ5วินะครับเนี่ยพอใช้กับทางคอมโบมันก็จะเริ่มโหดขึ้นนะคือบางทีจังหวะที่เราบอกว่ากำลังต้องการจะปล่อยเรนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ย
แล้วมันโดนขวางพอดีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีตัวบินโหดๆเนี่ยแล้วนะครับนาฬิกาไปเด้งใส่ตกกันบินนะครับอาจจะแบบคอมโบกับทางเพิ่มแร่จริงๆเนี่ยใช้กับทางเพิ่มแร่300หน่วยก็ได้นะก็ถ้าเกิดอยู่ในลีกแบบไม่สูงมากนักนะครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับคือ300เนี่ยโดนเยอะก็มีปัญหาอยู่กันนะนี่ติดอะไรเนี่ยโคนี่นักเรียนใช่ไหมโอ้โหใช่ครับเนี่ยโคนี่นักเรียนนะความสามารถไฮเปอร์นะครับโอ้แล้วทีมผมเราก็มีเมลีออดัสนะอันนี้เริ่มโดนหนืดแล้วผมเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยนี่ครับการใส่กีแลนเข้ามาในทีมครับแค่ตัวเดียวเองนะทีมก็จะแบบว่าสามารถที่จะอ่อนแอลงได้เลยครับโอ้แล้วก็แพ้ไปเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกครับเรนเจอร์ตัวจากฟรีนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทำใจกันนะอ่ะผมกดออโต้แล้วนะครับไม่ไหวติงเลยนะครับอ่ะทางนั้นเนี่ยก็เอาจริงๆคอมโบเขาก็ไม่ได้หนักมากนะโอ้จะโดนยิงป้อมแตกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาใช้กับทางคอมโบเล็กๆน้อยๆนะครับจระเข้นะครับแล้วก็โหนี่นักพนันโหแค่นี้ผมก็แพ้แล้วนะแพ้แล้วนะการนำกีแลนเข้าทีมนี่แบบว่าอ่ะเดี๋ยวมาเจอกับทีมนี้โอเคมีตัวบินครับอาจได้ทดลองใช้ตัวกันบินนะคือทีมผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นครับเพราะว่าได้ตัวบินเข้ามานะคือส่วนใหญ่จะแพ้เพราะว่าโดนตัวบินมาตีป้อมแตกแบบเละเทะเลยครับอันนี้คือมีตัวบินก็จะดีขึ้นก็ไม่ถึงกับว่าจะกันตัวบินได้ตลอดไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับพวกความสามารถเนี่ยเพิ่มแร่บ้างนะครับขาดปล่อยตัว5วินะครับถ้ามันมาตกที่ตัวกันบินปุ๊บเนี่ยเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะโอ้แต่อันนี้เก็บกวาดได้เลยนะครับโกลโบรอบนี้ครับก็เน้นย้ำนะตัวเก่ง2ตัวนะครับรูเดียสกับเอลิสนะครับเอลิสที่มันยืนข้างหน้านะมันก็มีความเสี่ยงนะครับคือเรนเจอร์ค่อนข้างจะเปราะนะครับยืนใกล้ด้วยนะเกียร์แบบต้องดีจริงๆนะแล้วก็หลีกเลี่ยงดาเมจน้ำนะครับแค่นั้นเองนะนอกนั้นก็ถือว่าใช้งานดีนะครับจริงๆนะผมว่าดีนะครับแต่ต้องมีตัวป้องกันทีมไปเยอะนะครับอมตะเกราะเลือดฮิวเลือดนะครับมันจะได้ไม่ตายง่ายๆนะส่วนของรูเดียสเนี่ยโอ้โหผมอยากได้มากเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสจับคู่ใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ได้นะครับก็จะมารีวิวนะครับคือเรนเจอร์กลายเป็นว่าไหวพริบน้ำเนี่ยจริงๆดูเหมือนว่าเฮ้ยแค่ไหวพริบน้ำก็จะดูไม่ดีแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าลีกสูงๆครับที่เขาใช้จริงเนี่ยปรากฏเขาบอกว่ามันเก่งนะเก่งนี่คือเอาสกิลก่อนนะยังไม่ต้องนับความสามารถนะครับส่วนความสามารถก็เหมือนกันนะกับตัวเอลิสครับคือความสามารถพวกนี้เนี่ยมันจะสุ่มนะครับบางรอบอาจจะติดดีกับบางตัวมากๆนะครับบางรอบอาจจะติดน้อยกับบางตัวนะครับมันก็วนไปวนมานะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนก็เหมือนกันครับสองตัวนี้ขาดดาเมจไฟก็เอลิสครับคือด้วยตัวของรูเดียสเนี่ยเขา2ทางนะสกิลจัดการศัตรูนะครับกับสกิลป้องกันทีมแล้วก็ตำแหน่งยืนด้วยไงตำแหน่งยืนมันน่าจะ330จุดใช่ไหมมันก็เลยทำให้ยืนได้นานครับพอยืนได้นานปุ๊บเนี่ยค่ายากความสามารถไฮเปอร์ก็จะติดได้ดีขึ้นนะครับโอเควันนี้รีวิวก็ประมาณนี้ไม่มีเลยเลยนะครับไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าดาเมจก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับบัฟก็ไม่มีนะครับความถึกก็ไม่ถึงนะเจอธาตุชนะธาตุไฟก็ไม่ไหวครับโดนขี่ปนาวุธนี่ก็ตายเปรี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับทั้งๆที่เกียร์นี้ก็ใส่ดีนะเกียร์นี้ถือว่าใส่ดีเลยนะครับหลบสกิลอ่ะ 89% อันนี้ถือว่าสูงนะต้านสกิลมีน้อยนะครับจากค่าเดิมนะครับก็เน้นเป็นตัวสะสมสวยงามถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ต้องการจะเก็บอะไรมากมายเนี่ยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะไม่ต้องสะสมก็ได้นะครับหรือว่าทำ2ชุดนะครับไปบัฟคะแนนในสเตทวิ่งเท่านั้นก็พอนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวจากฟรีนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ